ดีมีมาโชว์คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเราได้ไปฟังมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการระดับประเทศลงมาตรการมาถึงระดับจังหวัดแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะลงไปครับในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดเองเขามีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือว่าจะเป็นการป้องกันมาตรการการทำความสะอาดต่างๆอย่างไรแล้วก็การเยียวยาพี่น้องนะครับในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของพระปลัดชันชัยอัตตทีโปนะครับเจ้าอาวาสวัดโบดแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณชาญชัยแสงสวัสดิ์นะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอาวุโสครับตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับธรรมสการครับหลวงพ่อครับครับผมก่อนอื่นเลยผมคงจะต้องให้คุณผู้ชมเองเนี่ยที่รับชมได้ทำความรู้จักของอำเภอวัดโบดสักนิดนึงฮะว่าเป็นอำเภอยังไงอยู่กันแบบไหนมีความน่ารักยังไงบ้างครับท่านปลัดครับครับก็อำเภอวัดโบดเรานะครับมีทั้งหมดเนี่ยแค่6ตำบลนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแล้วก็มี61หมู่บ้านนะครับก็มีพี่น้องประชากรเราเนี่ยประมาณ 37,000 นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวนิดด้วยนะครับด้านหลังอย่างนี้ก็จะมีเขื่อนแพน้อยบำรุงแดนนะครับซึ่งเป็นชื่อเสียงมายาวนานนะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับก็ในส่วนของมาตรการนะครับในส่วนของเรื่องของอำเภอวัดโบดในเรื่องของการต่อสู้เรื่องโควิดนะครับอาจารย์นะตั้งแต่แรกๆนะครับแรกๆเนี่ยพอมีการประชุมระดับจังหวัดนะครับในส่วนของอำเภอเนี่ยเรารับนโยบายจากจังหวัดโดยท่านผู้ว่าพิพัฒน์เอกประพันธ์นะครับเราก็เร่งไปประชุมในส่วนของอำเภอทันทีในส่วนของสปก.ระดับอำเภอเนื่องจากว่าเรามองว่าเรื่องนี้นะครับมันใกล้ถึงตัวซึ่งเราพอทราบคร่าวๆด้วยว่ามันจะมีพี่น้องเราเนี่ยที่ไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือผีน้อยที่ช่วงนั้นนะครับอันนี้คือเป็นคนที่ไปทำงานต่างประเทศแต่ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเราเลยนะครับแล้วก็ไปประกอบอาชีพในพื้นที่เกาหลีนะครับนอกจากที่เป็นประเทศเกาหลีเนี่ยก็ยังมีพวกอังการีพวกสเปนนะครับไปต่อเรืออะไรก็มีด้วยนะครับกลับมานะครับอันนี้ในส่วนของเบื้องต้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่เราค่อนข้างจะเร่งดำเนินการและก็ตั้งรับเร็วที่สุดนี่คือพอเรารับนโยบายจากส่วนกลางมานะครับเราก็ประชุมกับกำหนดแนวทางทันทีว่าในสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยคือในการที่จะเอาพื้นที่เป็นหลักก่อนเนื่องจากเรามองว่าคนพื้นที่เราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงมันไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยว่าเราต้องมองคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับคนที่มาพื้นที่ของเราเราก็เลยมองว่าในสปก.เนี่ยโดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์นะครับท่านนายอำเภอเราเนี่ยก็ท่านก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยเราต้องเอาทุกจังหวัดเลยคนจังหวัดไหนก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดเราเนี่ยเราขอความร่วมมือกักตัวทั้งหมดคืออย่างนี้ฮะในช่วงที่เราได้รับข่าวสารกันมา ว่ามันเริ่มมีเจ้าเชื้อโควิด-19 เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงของฤดูร้อนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยที่ดังๆเลยของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวัดโบดแล้วมันกำลังที่จะบูมมากในช่วงนั้นผมต้องพูดให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็จะมีการค้าขายมีธุรกิจเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยครับครับพอมันเกิดวิกฤตตรงนี้ขึ้นมาคือเรามีการทำความเข้าใจกับพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็ในส่วนของการท่องเที่ยวเขื่อนแพน้อยท้ายเขื่อนนะครับจริงๆการจัดงานเขื่อนแพน้อยเนี่ยจัดมาทุกปีนั่งแคร่แช่น้ำนะครับหรือเทศกาลนั่งแคร่แช่น้ำเนี่ยก็เราได้หารือกันนะครับมีผู้ประกอบการและก็ในส่วนของประธานกลุ่มประธานกลุ่มเนี่ยก็ได้นั่งหารือกันเลยว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับเรานั่งหารือกันจริงๆที่ผ่านมาแต่ละครั้งเนี่ยในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนะครับที่ทราบเนี่ยประมาณ60-70ล้านรายได้นะครับคือเยอะจริงๆใช่ครับที่เขาประเมินมานะครับทีเนี้ยเราก็นั่งหารือกันว่าเราทำมาจนเป็นชื่อเสียงระดับประเทศแล้วนะครับในการนั่งแค่ใช้น้ำนั่งท้ายเขื่อนแพน้อยบนมุมเรนเนี่ยถ้าเรา
ยังฝืนเปิดต่อไปปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าคนหลั่งไหลมาหลายที่มากฮะพระอาจารย์ก็ทราบอยู่คือหลั่งไหลมาหลายที่มากครับเรากังวลว่าถ้าหนึ่งในนั้นดันติดเชื้อมาสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งแล้วเข้ามาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมไปได้กับพี่น้องเรานะครับของตำบลกันโชงนะครับอยู่ตรงนั้นน่ะดันติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยพี่น้องเราที่อยู่ในพื้นที่แทนที่จะมีรายได้เนี่ยทีนี้ดันเป็นปัญหาและชื่อเสียงเราก็อาจจะเสียไปในที่สุดด้วยก็อาจจะทุกคนก็เลยทางไล่ไปเลยใช่ครับทุกคนก็เลยมีมติร่วมกันว่าเราขอหยุดเลยครับทั้งที่อาจจะทําได้แค่ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆเองครับเราตัดสินใจร่วมกันนะครับคือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีมากผู้ประกอบการก็เห็นด้วยในการหยุดตรงนั้นใช่ครับเราใช้วิธีการหารือแล้วก็มีมติร่วมกันว่าเราจะขอหยุดแค่นี้นะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคืออำเภอยังไม่มีทั้งจังหวัดนะคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยระดับอำเภอเนี่ยยังไม่มีมาตรการที่สั่งปิดยังเลยครับยังเลยช่วงนั้นแต่ด้วยความตื่นตัวด้วยความที่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็บอกว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเรายอมที่จะสละตรงนี้ดีกว่าโอ้ดีมากๆเลยครับพี่น้องของอำเภอวัดโบสถ์คือน่ารักมากๆพยายามแบบตีกรอบป้อมปราการที่ดีแล้วในส่วนของทางด้านของวัดเนี่ยได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือทางด้านของพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอ๋ออันนี้ในส่วนของวัดเป็นในเรื่องของศาสนาก็มีส่วนที่ได้ร่วมประชุมกับทางที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ของเราแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆอันนั้นก็มีคำสั่งเท่าผู้ว่าพิพัฒน์เอกพาพันธ์เนาะอาตมาก็เป็นตัวแทนของส่วนของคณะสงฆ์อำเภอวัดโบสถ์ของเราก็ได้เข้าร่วมประชุมให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะเบื้องต้นก็คือผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้ที่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นก็ในอำเภอบททั้งหมดมีจำนวน 1,204 รายด้วยกันครับผมนะก็เลยจัดตั้งโครงการเบื้องต้นได้รับเงินช่วยเหลือตั้งต้นก็เป็นคณะสงฆ์เนี่ยของเรารวบรวมกันหลายๆวัดก็เป็นพวกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเนี่ยเจ้าวาดต่างๆก็มีอยู่ 50,000 บาทเบื้องต้นแล้วก็ท่านนายอำเภอก็ให้ปัจจัยทั้งต้นมา 100,000 บาทเป็นชมรมของเงินกู้แผ่นดินมูลนิธิกู้แผ่นดินมูลนิธิกู้แผ่นดินนะครับก็ดำเนินโครงการมาเรื่อยก็จนครบเสร็จสิ้นนะประมาณ 300,000 บาทเห็นจะได้ครบตามเป้าหมาย 1,204 ชุดครบเลยเหรอฮะครบเลยฮะท่านผู้ว่าก็ไปร่วมมอบด้วยกันโหน่ารักมากๆเป็นภาพที่คณะสงฆ์เองเนี่ยก็ช่วยเหลือจากเป็นเงินที่มีการทำบุญอย่างนี้ใช่ไหมฮะทุกวัดเลยเอามารวมกันทุกหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันพ่อค้าแม่ค้าประชาชนครับผมเรียกได้ว่าโครงการตั้งต้นนี้คือว่าพวกเราชาววัดโบสถ์นะ ร่วมสู้ไปด้วยกันกับพวกเราชาววัดโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์เองก็ดีนะแล้วก็หน่วยงานราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมด้วยช่วยกันและอย่างนี้ในส่วนของตัวพื้นที่สถานที่วัดต่างๆตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้มีการทำกิจกรรมถูกต้องไหมฮะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปทำบุญกันได้ตอนนี้มีมาตรการยังไงบ้างครับในส่วนก็แต่ละวัดก็มีมาตรการคือว่าก็มีการตรวจสอบนะก็มีจุดคัดกรองของแต่ละวัดนะมีเครื่องตรวจวัดไข้แล้วก็มีน้ำยาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับก็แต่วันพระที่ทำบุญตักบาตรก็งดอยู่ช่วงนี้นะฮะก็ยังไม่ได้เปิดให้ทำบุญตักบาตรในทุกวัดที่จริงพอเรามุมมองลงมาในส่วนของอำเภอต่างๆแล้วเนี่ยคนที่ใกล้ชิดสถานที่ที่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็จะเป็นวัดเนาะก็คือจะได้เห็นถึงความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างนี้คือเราได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนไหมครับของอำเภอวัดโบสถ์เองมีเสียงสะท้อนขึ้นมายังไงบ้างว่าในช่วงนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างกับวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเผชิญกันอยู่อะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิถีของเราเนี่ยอำเภอวัดโบสถ์เราเป็นวิถีที่ชนบทนะครับเรายังเป็นวิถีที่ค่อนข้างจะเราทำงานเป็นภาคเกษตรกรรมนะครับโดยมากซึ่งทีนี้ผลกระทบเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับหนักหนาสาหัสนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเหมือนที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อกี้ก็คือในส่วนของมูลนิธิเนี่ยเงินก้อนนี้ที่เราตั้งใจมาคือสร้างเราทำขึ้นมาเพื่อจะซื้อที่ดินหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ทีเนี้ยคณะกรรมการต่างๆก็เลยมีมติว่าเงินส่วนนี้ได้มาจากพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราที่ร่วมกันบริจาคเพื่อจะซื้อที่ดินให้กับที่ว่าการอำเภอแต่ว่ามันมีความจำเป็นณตอนนี้มีความจำเป็นน้อยกว่าแล้วมันหนักกว่าเราเอาเงินส่วนนี้มาช่วยพี่น้องประชาชนของเราก่อนดีกว่ามั้ยเราก็มีพิจารณากันในส่วนของสปกนะซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเนี่ยว่า
เรากลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยตัวแรกน่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุคนยากคนจนก่อนที่เขาลำบากเนี่ยครับมาช่วยตรงนี้ก่อนพอเขาได้รับแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเสียงสะท้อนจากพวกเขาได้เห็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ผมมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามองถึงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงก่อนที่จะมีโรคระบาดหรือโควิด-19 เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ดีอยู่แล้วหมายถึงว่ากำลังใจเขาสภาพร่างกายต่างๆแต่พอมันมีในเรื่องของการช่วยเหลือในช่วงที่เป็นวิกฤตแบบนี้แล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างผมว่าเขาสุขใจนะฮะอาจารย์นะสุขใจนะสุขใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับจริงคือเรามองรอของไปให้เขารอแมสไปให้เขาเนี่ยคือบางคนเนี่ยพูดจริงๆก็คือเขาไม่ได้รับโอกาสอย่างนี้ในการช่วยเหลือนะครับคือเราเองเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่วันนี้ทานน้ำใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้แบ่งปันที่เราทำกันในวันนี้ในส่วนของอำเภอวัดโบสถ์เราก็เริ่มทำ 3-4 ตู้แล้วนะครับซึ่งเรามองว่าวันนี้ที่เราลงไปถึงมือเขาแล้วเขาได้กินได้อยู่จริงๆเนี่ยมันสุขใจอะครับมันสุขใจจะบอกไม่ถูกจริงนะคือแต่เห็นรอยยิ้มนะเห็นรอยยิ้มเห็นน้ำตาที่หลั่งไหลความภาคภูมิใจว่าเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันทำครับผมคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมีส่วนมากๆในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวผมให้ท่านปลัดแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสฝากถึงคุณผู้ชมสั้นๆแล้วกันในเรื่องของการปฏิบัติตัวเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอวัดโบสถ์เองก็ถือว่าเป็นป้อมปราการที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อด้วยนะครับการดูแลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงสั้นๆครับผมก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมนะที่รับชมรับฟังอยู่นะครับอาตมาภาพก็ขอฝากในเรื่องของการมีสติให้ดีนะมีสติในการใช้ชีวิตนะที่ประสบภัยโควิด-19 อยู่ณขนาดนี้นะในพื้นที่ของเราเองก็ดีนะแล้วก็การไปนอกสถานที่ก็ดีก็จงมีสติตั้งมั่นนะว่าใช้ชีวิตอย่างมีสตินะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมนะเราจะร่วมผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะอย่างมีสตินะครับครับนะครับในส่วนของมาตรการอำเภอนะครับเราก็ต้องดำเนินตามอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราก็กลัวว่าโรคจะเข้ามาใหม่นะครับอุบัติซ้ำนะครับในส่วนของเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับการดูเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือนะครับการใส่แมสพวกนี้เรายังคงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพี่น้องที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ขอความร่วมมือยังกักตัวเหมือนเดิมนะครับเข้ามาในพื้นที่วัดโบสถ์ครับวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับธรรมสการหลวงพ่อครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ